สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เกิร์ลอยู่กับช่องนนท์ลูกสาวชาวนานะคะพาหมวกนะคะพาหมวกแต่ว่าพ่อบอกว่าอยู่นู่นแต่ว่าพ่อไปขโมยเสือเข้ามาเขาบอกว่าขโมยเสือจากร้านเดี๋ยวไปซื้อน้ำปั่นก่อนนะคะเราจะขึ้นสวนผมจะไปซื้อน้ำปั่นซื้อมาแล้วแก้วเดียวนะครับแก้วเดียวมันในพ่อกันกินเดี๋ยวเราจะไปซื้อใหม่เดี๋ยวเราไปโดยอีซิ่งห้างของลุงสมัยวันธดาเออถอยพี่ต้นถามหาเลยไอ้เวทไปไหนอ่ะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมันหิวแล้วมันมาซื้อเองไปครับพี่น้องเอารถขโมยแล้วก็ไปเลยพ่อเอาเฮ้ยเวทเบาไปไปครับเอ้ยไอ้เวทตุ๊กข้างนอกขโมยรถมันออกพอขโมยรถเข้าไปอีกเราจะถึงแล้วไอ้เพชรใจเย็นลูกไอ้เพชรเขาลุกมาใหม่มีการเตรียมกันเอาเดี๋ยวพี่เมียสิบบาทเลยเมื่อวานซื้อไปเก็บยี่สิบใหม่ไม่หมดน่ะเอานมสดปั่นนี่เดี๋ยวเราจะรอเห็นปะเห็นนะเห็นไหมนมเหนียวครับนมเหนียวเดี๋ยวร้านเขาจริงๆว่าแต่เดี๋ยวก็พอแล้วไปกันเยอะกว่าแก้วละ10บาททุกคนบอกว่าได้ดีนะทำเองหมดนี่ไม่ทำแต่แค่เมนูเดียวเลยเออเทให้น้องพร้อมนะดีเด็ดแต่พี่ทำขายขนมปังอ่ะมันเหลือทำได้แค่เมนูเดียวเด้อจีบอกไหมมันทำมาแล้ว ทำมาแล้วอุ๊ยรู้แล้วลืมอะไรพี่เมียวสั่งก่อนไงนี่ทำบาปเอาตักเลยค่ะเลี้ยงน้องชดครับทุกนี้ช่วงนี้เอาอะไรมาขายมาบางทีเนี่ยเอาอะไรน้ำไงยังไม่ทันมีเลยอ่ะยังไม่ได้ไปซื้อมาเพิ่มเลยอยากกินอะไรชาไทยชาไทยก็มีเอามาเลยนี่มีเอาไว้วันหลังดีกว่าเป็นแบบชงนะแบบนมเหนียวพี่ไม่ได้ทำน้ำปวดร้านข้าวนี้มันดีจริงเลยจริงเอาทานเต็มเลยนี่จะของอะไรเลยใส่เลยเห็นไหมวันนี้เนี่ยเป็นฝนตกก่อนน่ากินเนี่ยอยู่ใครได้ไหมหอมนะเกลียวหอมนะแล้วน้ำซดเป็ดเกลียวเอ็ดเป็ดปั่นไหมเบสปั่นไหมครับวีน่ารักเลยวีมาเราถ่ายเองกินนี่นี่เรามาแล้วรอบหนึ่งไงโกโก้ไงอันนี้ก็ตั้งใจมาทำคอนเทนต์นะครับอันนี้แก้วละ10บาทมีแก้ว10กับ20แล้วก็มีน้ำแข็งใสนะครับบ้านน้องโตอยู่ตรงข้ามกับศาลาหมู่18เจ้าของร้านมีรสชาติอะไรบ้างเอาพี่เมียวเอาลูกมีแค่โกโก้กับชาเขียวแล้วก็เป็นน้ำแข็งใสมีเป็นชาเย็นชาเขียวกาแฟโกโก้ตอนนี้มีเมนูแค่นี้อยู่ใช่แล้วก็เพิ่งเริ่มได้3-4 วันเนี่ยอันนี้เอาบอกเหตุผลว่าทำไมทำแก้ว10บาทด้วยเด็กน้อยไงไม่มีเงินใช่มากินได้ไง10บาทแม่ที่ไหนกินมาเลยนะคะทุกคนจริงๆเฮ้ยใจละเด้อ
เห็นไหมเห็นไหมกดกดย่อยขอบคุณนะครับร้านเจมี่ของเราวันนี้โอ้ร้านพี่เหมียวได้เอ้าทำไมอยากได้เจ๊เหรอเขาบอกว่าคนเรียกเจ๊สวยเลยพี่เหมียวอันนี้เราก็มาปวดเขาเสร็จแล้วเราก็จะไปเอาเลยมีขับรถเร็วเหรอทุกคนเออเราจะไปสวนกันแล้วครับเราไปเจอกันที่สวนดีกว่าเราถึงสวนแล้วครับทุกคนว่ามันพ่อก็จะประมาณนี้แหละเนี่ยมาแท็กตะกอนนี่ว่ะกินไหมอร่อยได้โกโก้น่ะทำเองเลยดิชวนกินพึ่งมาอะไรต้องตัดไหมนี่ดูเชฝนตกก่อนได้ไหมค่อยตัดเดี๋ยวหนูตัดตอนฝนตกพอถูกหวยไหมวันนี้พ่อใส่เสื้อขาดดิเขาบอกว่าถูกไหมห้ามห้ามใส่เสื้อขาดดิลืมมาเช่าห้องใส่ลืมโอ้ยอ้าวเลยอ่ะมาตกกับมาตกแล้วฝนอ่ะวันนี้เราก็ยังขุดมันอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องก็ตอบถูกเพราะตอบถูกอันนี้นะครับขาดไม่ได้นี่เด้จากพ่อนี่เด้ฮะพ่อให้หนูไม่ตัดต้นละบาทหนูตัดหายเลยเด่นหายไหมต้นละบาทวันนี้ 2,000 นู้นก็อยู่เลยอันนี้ต้นไม้ไม่ได้ขายนะคะทุกคนอันนี้ตัดไว้ปลูกเฉยอันนี้เป็นพันอันนี้เงาๆมันยิ่งเงาๆนะโอ้ยก็ทำบาปพันมันอันนี้เป็น881นะครับ81ถ้าเกิด81จะรู้เป็นตรงกลางมันจะเป็นสีออกแดงๆนะคะเกิด89มันจะเป็นสีเขียวๆตรงการตรงนี้ที่จับนี่เรียกว่าใบด่างไม่มีอะไรอีกใบด่างใบด่างอะไรไม่มีใบด่างไม่มีคุณค่าโอ้พอมันปลูกได้มันเดิมเดี๋ยวหนูจะทำแปลงสาธิตไร่หนึ่งเอาใบด่างมาปลูกแล้วก็ลงทุนซื้อปุ๋ยใส่ที่แล้วก็สอบหัวใหญ่อ่ะค่อยดูเดี๋ยวรอหนูมีตังก่อนเดี๋ยวหนูจะทำแปลงสาธิตมีหัวไหมอันนี้ไม่มีหัวดอกเดี๋ยวหนูจะลองทำลายสถิติคอยดูแบ่งให้หนูจะใกล้หนึ่งละสองไหวสามสี่ยี่สิบแล้วคืออันนี้ก็ยังไม่ทำงานนั่งปวนไปเรื่อยเปื่อยมีหัวดอกมันโชว์ดิมันมีหัวจริงนะใช่เองดินไม่แตกเลยไม่ใส่ปุ๋ยเนาะโอ้ตัวสีตังนี่มาใส่เนาะคนขอไปเลยคนมีแต่คนขอใครขอหนูไม่ได้ขอหนูหยิบเอาเลยอะไรกับแม่พ่อแม่ได้ละพ่อมาเกี่ยวอะไรกับหนูเนาะมีหัวไหมล่ะอุ้ยพ่อหัวใหญ่อยู่ด้วยล่ะมีหัวดอกปาอืดไม่มีหัวปะนะมันทำไมหัวปมๆวะบ่
มันคือไม่เห็นหัวยาวเหมือนอันนั้นเลยปั๊บมีหัวอยู่ได้ล่ะแต่สงสัยมีแค่ต้นเดียวมีต้นเดียวมัดสวนนั่งทำไมล่ะเลี้ยงมันนั่งเลี้ยงมันง่วงแง่งเนาะมันไม่ใช่มันตรงดิ่งเนาะปลูกได้ไหมที่นี่เจ้ามันนี่ไอ้มีก็รับหูรับตาปลูกไปดิโอ้รับหูรับตาว่าปลูกได้ก็มันง่วงแง่งไม่ใช่นี่ง่วงแง่งมัดเลยกับอุลูดเราต้องเลี้ยงก่อนอันนี้ใส่ปุ๋ยจากที่สวนนี่โอ้ใส่ปุ๋ยทีเดียวตั้งแต่ตอนคือใส่ตะกี้ไก่ทีเดียวเรียวเลยใส่ตะกี้ไก่ทีเดียวได้ไรแหละสองตันแต่ขมุนไม่รู้เท่าไรแต่ข้างล่างอ่ะได้รถเดียวนั่นน่ะหาไรอ่ะได้รถเดียวอะไรได้พกไรเจ็ดไรข้างล่างนะที่คุณมาว่าน่ะได้ไรละไรละสองตันไรละสองตันแต่เดี๋ยวข้างบนมาลุ้นกันนี่หัวอย่างดีเลยตรงนี้ต้นกองขี้ไก่แล้ววะนี่ทำไมหัวดีผิดปกติพอไล่ขี้ไก่ไม่เท่ากันนี่วะกองขี้ไก่เองตรงว่าแล้วทำไมหัวใหญ่กองขี้ไก่ตรงแล้วพ่อก็ปลูกห่างเลยน่ะตรงนี้กองขี้ไก่กองขี้ไก่ก็ต้องใส่แค่ขี้ไก่อย่างเดียวรถขี้ไก่อย่างเดียวสองรถเองเนาะไปรถเดียวรถเดียวทั้งหมดสวน15ไร่นะรถเดียวหมื่นกว่าบาทใส่แค่ขี้ไก่ได้กำไรอยู่หรอกนะไม่ขาดทุนหรอกขาดยังไงไม่ได้ใช่ใครใช่ไม่รู้ใครดอกที่ใครยังค้างอยู่ในโฟเลยจะใครจะได้เงินกันได้ยังไงครับตายเกาหัวอีกแล้วแม่ก็ลูกชายกินเกินไปตอนนายใจแล้วหนึ่งเลี้ยงยังไม่พอมัดเลยเลี้ยงอีกเลี้ยงแค่มันยิงดิบหนีก็ทำไงได้พองอพอเอาไฟมาจุดลนงอเหมือนแก๊สว่ะฮันถูกไหมปูเกลือไม่ด้อเกิดมันงอนเกิดนี่ฮะผูดไปโบนิกแค่ยังพริกมันพริกเลยนะเพชรไหมล่ะบอกพริกเอาบอกเพชรไหมบายบายคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าบายบายแต่ส่วนนี้ก็ได้กำไรอยู่ไม่ขาดทุนหรอกพอบอกว่าใส่แค่ขี้ไก่กุ้ยก็ไม่ได้ใส่อะไม่ขาดทุนหรอกเมื่อวานก็ได้แหละค่าขี้ไก่ตอนนั้นค่าขี้ไก่ก็ไม่ถึง10,000เนาะรถเดียวเคยถึง10,000นี่พอ8,000ได้เหรอได้ทุนแล้วเด้อเมื่อวานหรือที่เหลือคือกำไรนี่ไงบอกแล้วถึงจะไล่ละ2ตันก็ได้กำไรคือเก่าบุญไม่ได้หรอกครั้งบายคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายขอบ๊ายบายบ๊ายบายว่าอย่างงี้มันเกิดนานอยู่ว่าอย่างงี้ก็นานอยู่เดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าที่เหลือมันจะค่อยใหญ่มั้ยขอสงสัยดึงนี่ฮ่าเลยเป็นเพราะอะไรอ่ะใช่นี่อะไรล่ะฮุกกันใช่นี่เมื่อันนี้ล่ะอันนี้หัวแตกก็แตกอยู่กูเห็นพี่คนหนึ่งแกปลูกแนวแบบนี้เองนอนอันนี้ล้มพัดนั่นเองปลูกแนวนอนเองหัวใหญ่ดีพี่แกปลูกมึงเห็นน่ะอยู่ก็การใส่ปุ๋ยนี่แหละใช่ไหมอ๋อหัวปมๆมึงแค่ได้หน่อยนี่หัวอย่างนี้มันมากแล้วอันนั้นมันโอ้ยกไว้นี่แบบคุณอันนั้นแต่ก้อยยังไงอันก็ลองยกว่าไอ้ลองดูดิสองต้นนู่นน่ะเอ้าใครปลูกใครปลูกนั่นแหละแล้วโทษใครที่นี่บ๊ายบายไปกินกันเด้อ